ไม่เขาเขาเสร็จทั้งสี่อันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่อันแล้วต่อไปเขาก็จะมาใส่สายเขาสายเขานะสายเขาเขาก็จะกะตรงนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สรรหามาฝากสิพาพี่น้องไปเบิ่งฟืมไปเฮ็ดฟืมนะคะไปเบิ่งฟืมใหม่พี่น้องอาจจะเคยเห็นแต่ฟืมเก่านะคะที่เพิ่นแต่งเพิ่นใส่อุปกรณ์การตําเรียบร้อยครบคันแล้วนะคะพี่น้องมื้อนี้สรรหามาฝากซื้อฟืมมาใหม่แล้วก็แต่ว่ามันตําบ่ได้เลยนะคะพี่น้องเฮาต้องมาแต่งใหม่แล้วก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิ่งนํานะคะเบิ่งไปพร้อมๆกันเฮ็ดไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าฟืมใหม่มันบ่พร้อมที่สิได้ตํานะคะเฮาต้องมาแต่งก่อนเฮากลับมาเบิ่งกันเลยนะคะฟืมใหม่เป็นจังได๋นะคะพี่น้องคือฟืมใหม่นะคะพี่น้องฟืมใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่จริงเพิ่นจะมีพลาสติกห่อเขี่ยฟืมไว้สนามปากกับมาเอามีดมากรีดออกล่ะพี่น้องค่ะก็เรือแบบนี้มันจะเป็นสภาพมาแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านเขาฟืมเพิ่นจะพันเขาเก็บไว้เรียบร้อยนะคะกันความเสียหายเนาะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแผ่นผ้าของฟืมมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะฟืมใหม่มันจะเป็นผ้าของผู้ที่เพิ่นเก็บมาเนาะมันจะบ่เป็นผ้าของไทยบ้านลองร้อยการตําของไทยบ้านเนาะถ้าเฮาได้ฟืมมาแล้วเฮาก็มาแกะไอ้ตัวนี้ออกมาเลยนะคะแกะออกเลยจะเอายางรัดไว้อ้าวช่วงออกยากเถอะจะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เนาะจะมีสังแกะออกมาก็จะมีสังเขาเอาสังมาให้เราสืบต่อเครือใหม่นะคะมาเบิ่งตรงนี้นี่มันก็จะมีอย่างสี่นะคะเป็นฟืมสองเขาฟืมสองเขานี่แล้วก็จะมีแขวฟืมแบบนี้นะคะที่ยิบเลยพี่น้องเป็นแขวสแตนเลสเป็นฟันสแตนเลสฟันหวีเนาะเพื่อนเอิ่นฟันหวีอย่างนี้นะคะทีนี่อันนี้เป็นห้อยพลาสติกที่เอาแกะขีดดึงออกแล้วขอบฟืมนี่เพื่อนกสิเคียนบอกว่าฟืมนี่ฟืมเท่าไหร่ฟืมจากลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟืม38ลบแล้วก็มี1520เส้นความกว้าง1เมตร2เซน1เมตร2เซนนะคะรายละเอียดของฟืมเนาะค่ะฟืมใหม่มาแบบนี้ยังใส่บ่ทันได้นะคะเพราะว่ามีเพียงเขาแล้วก็ไม่เขาน้อยค่ะยังบ่สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเขาก็ต้องมาประกอบก็จะหาอุปกรณ์ในการแต่งฟืมเอาเข้าเรื่องเลยนะคะอุปกรณ์ในการแต่งฟืมก็จะมีไม้ซี่โตนะคะไม้ซี่โตสำหรับตัวหนึ่งใส่ตัวนี้ตัวที่สองใส่นี่สามอย่างนี้แล้วก็สี่มันจะรวมเป็นสี่ตัวแล้วก็ใส่เชือกตัวนี้เป็นเชือกสำหรับกันเขาหลุดจะมัดตรงนี้โยงใส่ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะสอดเข่าข้างในแล้วก็จะมีเชือกมัดฟืมแล้วก็มัดเขาเป็นเชือกเก่านะคะไปมั่งเอาอยู่ในอันฟืมเก่านะคะตัวเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บฟืมเก่าไว้ค่ะไม่ให้ตากแดดตากลมนะมันจะเสียหายเราก็จะมาทำการตกแต่งเลยนะคะพี่น้องเขาก็ฉีกเสื้อเศษผ้านะคะยาวๆไปตามให้มันสุดฟืมให้มันสุดเข่านะคะเสริมตัวนี้นะคะเสริมเชือกเส้นนี้ที่จริงผู้เก็บเข่าเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วล่ะแบงไว้แล้วพี่น้องรัดไว้แล้วแต่ว่าเชือกกันมันขาดอีกเสริมเข้าไปอีกนะคะเพื่อความมั่นคงนะคะก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะคะเริ่มเลขที่เป็นผ้าแบบใดก็ได้นะคะเอาง่ายก็นี่ก็ได้ง่ายก็ดีทั้งดีนะคะพี่น้อง
ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะแบ่งเป็นการแบ่งกลางแบ่งกลางเขาแล้วก็เป็นการกันเขาลุดเขาลุดเขาขาดออกประโยชน์ของเชือกผ่าเชือกนะคะที่เขาสอดเข้าไปก็จะมีประโยชน์ก็คือการลดการเสียดสีเสียดสีของไม้กับได้เขานะคะบ่ให้เสียดสีกันจนเกินไปนะคะก็ที่เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะต้องมาแต่งก่อนนะคะเอาไปตำเลยไม่ได้หรอกพี่น้องตำเลยไม่ได้ให้ตามแนวที่เพิ่นเฮ็ดวางไว้ให้นะคะมันจะมีแนวของมันอยู่เขาก็ไล่มาจนสุดฟังนี่นะคะทำเหมือนกันเลยบ่ให้มันกล้วยกันคินกันนะคะเสร็จแล้วก็มัดนะคะมัดไม้สุดฟังนี่ฟังนี่ก็มัดขึ้นกันย้ายผ้ามาเสริมเป็นการกั้นบ่ให้เขาหลุดออกจากไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็สิเอาไม้ตัวนี้มาสอดใส่เสริมอีกเพื่อนึงนะคะสอดตามแนวของผ้านี่เหมือนเดิมสอดคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นไม้นะคะสอดบ่ให้คินกันสอดตามแนวคือเก่านะคะที่พื้นแบ่งกลางไว้สอดเข้าไปยังซี่นะคะค่อยสอดค่อยสอดบ่ให้กินกันนะคะบ่ให้คินกันบ่ให้กล้วยกันไม้ที่สอดเข้าไปเขาก็ต้องหาไม้ที่มันเกี้ยงๆนะคะเรียบๆค่ะเพื่อจะได้บ่ติดกับเส้นได้นะคะบ่ติดบ่ของเนาะค่ะเฮ็ดเข้าไปจนสุดนะคะไม่นี่ก็สอนว่าแบบเดียวกันจนสุดเขาต้องเบิ่งดีๆนะคะว่ามีเส้นใดเส้นหนึ่งมาขีนมูบอมากวยมูบอไปทางเดียวกันบอนะคะก่อนที่สอดไม่หรือสอดผ่าแบบนี้นะคะเขาก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเขาที่หนึ่งแต่ว่าเขาต้องเฮ็ดให้มันครบทั้ง4อันนะคะอันนี้ก็คือสอดผ่าเสริมแล้วก็ใส่ไม่เสริมความแข็งแรงนะคะเสริมเขาเวลาเขาเหยียบเขาเนาะมันก็จะเหลืออันนี้นะคะเขาก็จะเฮ็ดคือกันค่ะเขาก็จะเหลืออันนี้อีกอันนึงเฮ็ดคือกันจนเบิดเลยค่ะเฮ็ดคือกันแบบนี้นะคะจ้าพี่น้องเห็นว่าเฮาเฮ็ดหยังมาเบิ่งจ้าพี่น้องวิธีแต่งฟืมแบบดั้งเดิมนะคะเพื่อจะเอาไปตำผ่าตำสินสำหรับฟืมใหม่นะคะแบ่งกลางนะคะแบ่งกลางสินแนวเชือกพี่นี่เพิ่นให้เฮาแบ่งนี่บ่ให้คินกันนะคะคินเส้นเดียวก็บ่ได้อันนี้คือโล่งแล้วก็สอดเข้าไปได้สอดเชือกเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปสอดนะสอดสุดแล้วก็มัดเลยค่ะเพื่อกันบ่ให้เขาลุกไม่เขาเสร็จทั้ง4อันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้ง4อันแล้วต่อไปเฮาก็สิมาใส่สายเขาสายเขาเฮาก็สิกะตรงนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องจะเอาตรงนี้เป็นมองสายเขา
ฉีก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 มองมีออกมัดเลยจ้ามัดไม่สองอันนี้ให้ติดกันเลยจ้าพี่น้องมัดไว้เพื่อเป็นข้าวๆให้มันอยู่ก่อนนะคะมัดธรรมดาอันนี้ก็เฮ็ดคือกันก็ฟังนี่ก็เฮ็ดคือกันใส่เสียบเส้นเดียวกันยุ้งใส่สองเขานี่นะคะอันนี้ก็สิมามัดปื้มแล้วก็มัดไม่เหยียบฟังข้างนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านล่างฟังข้างนี้เป็นด้านล่างข้างนี้เป็นข้างบนปื้มมัดให้เรียบเลยจ้าจบเลยค่ะผูกเขาข้างบนแล้วนะคะสองทางสองฟังทั้งสองเขาต่อไปก็สิเป็นเขาข้างล่างเขาด้านเหยียบอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะมาวัดเบิ้งกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของเขาของฟื้มก็จะประมาณนี้เราก็สิมัดตรงนี้นะคะไปทะเยียบเพื่อให้หูเบิกนะคะกลับมามัดกันเลยจ้าเราก็แหวกออกก่อนนะคะแหวกเขาออกก่อนสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะสอดอันสิสอดใส่เขาไม่น้อยก้อนแล้วก็ไปอ้อมเอาไม้ขาวตัวนี้ไม้ขาวใหญ่แล้วก็สอดลงไปข้างใต้นี่แล้วก็ดึงให้มันเสมอกันนะคะส่วนเชือกเสมอกันแล้วก็มัดนะคะเป็นการมัดไม้ตัวนี้บ่ให้หลุดจากไม้ตัวนี้นะคะมัดให้มันติดกันเลยแล้วก็จะเป็นการมัดไว้ทะเยียบพร้อมนะคะมัดเลยค่ะแล้วก็เฮ็ดบ่วงตรงนี้ไว้ค่ะต่อเชือกอีกเทื่อนึงเพื่อจะไปสอดไม้เหยียบนะคะมัดจังใดก็ได้ให้มันอยู่นะคะตรงนี้ก็ต้องอยู่น้ำอันนี้ก็เฮ็ดคือกันทั้งสองอันเลยนะคะเพราะว่ามันมีสองเขาไปเตงกันทำไมจ๊ะมัดเลยค่ะมัดธรรมดามาดังสี่แล้วก็เฮ็ดเป็นบ่วงไว้เพื่อต่อเฮ็ดไม้สอดใส่นะคะสิบ่วงแบบใดก็ได้เนาะจ้ะพี่น้องต่อมาก็ปิ้นขึ้นเอาลายนี่ขึ้นนะคะเขาจะได้มัดฟื้มมัดเลยค่ะเกี่ยวแบบนี้นะคะฟื้มโบราณดังเดิมมัดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะแบบทั้งนั้นก็เฮ็ดแบบเดียวกันประกอบเสร็จแล้วจ้าพี่น้องฟื้มเราใส่ไม้สายนี่ก็ใส่ไม้นะคะใส่ไม้เรียบร้อยโยงมาหาเขาทั้งสองเขาแล้วก็ฟืมมัดเรียบร้อยจ้ะใส่ไม้ขาวเรียบร้อยไม้ขาวน้อยไปนิดนึงแต่ว่าหาได้ซ้ำนี่ใส่ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องใหญ่กว่านี้ตรงกว่านี้นะคะต้องเอาตรงๆนะคะไม้สับไม้อันนี้ไม้ตัวนี้ต้องตรงซื่อแล้วก็ใหญ่กว่านี้จักน้อยก็ได้นะคะอันนี้มันเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราหาได้แค่นี้เอาซ้ำนี้ไปก่อนนะคะค่ะนี่ก็คือสังพร้อมที่จะไปสืบต่อเลยนะคะค่ะสังนี่อันนี้ก็สายอันนี้ก็ต่อไว้ซ้ำนี้เวลาเฮาสิไปสืบมาแล้วเฮาสิเอาเข่าตำเฮาก็ต่อเอาเชือกต่อลงมานี่อีกเฮ็ดเป็นบ่วงไม่เหยียบตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าฟิล์มนี่ละจ้าพี่น้องเครื่องมือตั้มผ่าแบบดั้งเดิมค่ะผ่าตัวนี้ก็จะได้มัดติดกับไม้กำพันนะคะขั้นตอนต่อไปตอนเฮาสืบแล้วนะพี่น้องส
สำหรับคลิปนี้ก็ประกอบฟืมไม้นะคะพี่น้องสรรหามาฝากพาพี่น้องประกอบฟืมบางคนก็จะรู้แล้วล่ะจ้ะแต่สำหรับคนบ่รู้เนาะพี่น้องเนาะค่ะจบคลิปไว้เพียงสำนีค่ะขอกล่าวคำว่าอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนเจอกันคลิปใหม่นะคะไปสืบได้เลยจ้าพี่น้องเอาไปสืบได้เลยค่ะสำหรับฟืมมันนี่พร้อมที่จะสืบตามต่อไปค่ะ